ยังอยู่ที่เรื่องของไฟป่านะคุณผู้ชมไปกันที่เชียงรายค่ะเจ้าหน้าที่ก็เร่งระดมนะคะนำเฮลิคอปเตอร์ขึ้นไปดับไฟป่าค่ะแต่ว่าจุดที่น่าสังเกตเขาบอกว่าดูแล้วจุดที่มันจะมีไฟป่าอาจจะไปเชื่อมโยงกับกระบวนการลักลอบยาเสพติดค่ะสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่เชียงรายนะคะขณะนี้ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องทางศูนย์เหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหา ไฟป่าหมอกควันนะคะจังหวัดเชียงรายพบจุดความร้อนหรือว่าฮอสปอตหลายจุดด้วยกันส่วนใหญ่อยู่ในเขตอนุรักษ์มากที่สุดค่ะรองลงมาคือพื้นที่ของป่าสงวนแห่งชาติและสปกในขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธรารณภายัยได้มีการส่งเฮลิคอปเตอร์ดับไฟป่าหรือว่าเฮลิคอปเตอร์ฮอปักเป้าเนี่ยนะคะสีส้มๆเนี่ยะคะแบบ KA 3 2ขึ้นบินสนับสนุนอันนี้เป็นเครื่องจักรัสเซียนะ ไปดับไฟป่าเจ้าหน้าที่ไม่สามารถที่จะเดินเท้าเข้าไปถึงจุดนี้ก็เลยต้องใช้เฮลิคอปเตอร์เข้าไปช่วยสนับสนุนซึ่งฮอนี้นะคะสามารถที่จะบินไปรับน้ําจากอ่างเก็บน้ําห้วยปูค่ะแล้วก็อ่างเก็บน้ําห้วยทําเสือตําบลป่าตึงนะคะอําเภอแม่จันโดยนายพุทธิพงศ์สิริมาศผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายค่ะในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์เกี่ยวกับเรื่องของไฟป่าที่จังหวัดเชียงราย บอกว่าขณะนี้สถานการณ์ไฟป่าในภาพรวมเกิดขึ้น5จุดใหญ่ๆด้วยกันกระจายอยู่ในเขตอำเภอเมืองเชียงรายค่ะอเภอเทิงนะคะอเภอเวียงป่าเป้าและอเภอแม่สวยทั้งนี้ก็เป็นที่น่าสังเกตค่ะคุณผู้ชมว่าสาเหตุที่มันมีการเผาป่าในครั้งนี้ไปตรวจสอบเชิงลึกกันพบว่าบางครั้งมันเกิดจากผลประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดาบางจุดเป็นเส้นทางที่เกี่ยวข้องกับการลำเลียงยาเสพติดค่ะ แต่ก็มีปัจจัยอื่นๆเข้ามาร่วมด้วยทางจังหวัดยืนยันจะดำเนินการกับผู้ที่กระทำความผิดอย่างเต็มที่ส่วนกรณีไฟป่าตามแนวชายแดนไทยแล้วก็สปปลาวด้านอุทยานแห่งชาติภูชีฟ้าและอำเภอเทิงนะคะแล้วที่อำเภอเวียงแก่นพบว่าตอนนี้ไฟลามมาจากประเทศเพื่อนบ้านได้เผาไหม้พื้นที่ส่วนใหญ่ที่เป็นทุ่งหญ้าไปประมาณ28ไร่ด้วยกันค่ะเขากำลังจะวางกำลังไว้ นะครับให้เข้าไปเป็นแนวที่ว่ามันมีปัญหาเยอะนะครับแล้วก็ในเรื่องของการจับกุ่มผู้กระทาความผิดเนี่ยเราก็รีบดาเนินการหลายเรื่องหลายลาราวที่ว่าเราพบปัญหาใจหน้นะก็บางครั้งก็เป็นเรื่องผลประโยชน์เรื่องยาเสพติด ไปดูที่เชียงใหม่กันหน่อยนะคะเชียงใหม่ก็วิกฤตขั้นสุดเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมคะสภาพตัวเมืองเชียงใหม่เรียกได้ว,ว่าปกคลุมไปด้วยหมอกควันไฟป,ป่าเพราะว่าเกิดไฟไหม้ป่านะคะในเขตพื้นที่ของประเทศเมียนมาค่ะตรงข้ามกับอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เกิดขึ้นมาหลายวันแล้วนะคะเป็นสีแดงแบบเป็นเพลิงทั้งภูเขาไฟไปเลยค่ะเป็นแบบยรางเงี้ยเหมือนแบบเป็นภูเขาไฟไปเลยอะ่ะมันมันลามไปทั่วในพื้นที่ของอำเภอแม่อาย ของประเทศไทยด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมกันทําแนวกั้นไฟนะคะคือตอนนี้เนี่ยมันคือต้องชิงเผาอะ่ะแล้วกลับมาเอารถน้ําเข้าไปดับเพลิงไปฉีดควบคุมเพลิงเอาไว้ส่งผลให้มีกลุ่มควันจํานวนมากลอยข้ามแดนเข้ามาในประเทศค่ะขณะที่ตัวเมืองเชียงใหม่เมื่อวานนี้หมอกควันไฟป,ป่าสีขาวปกคลุมหนาแน่นเลยนะคะมองไม่เห็นดอยสุเทพอีกแล้วค่า PM 2.5บางช่วงเวลา สูงไปจะแตะ1,000แล้วนะคะ993ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรประชาชนใช้ชีวิตกันอย่างยากลำบากเหลือเกินค่ะแสบตาแสบจมูกหายใจไม่สะดวกต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยโดยเฉพาะที่มันจะต้องเป็น PM แบบป้องกัน PM 2.5 n 95เท่านั้นนะถ้าใส่แบบธรรมดานี่ ไม่ได้นะคะจะต้องหลายชั้นเนาะมันเอาไม่ไหวอะ่ะมันเอาไม่ไหวจริงๆค่ะทางด้านขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการตั้งเต็นต์เมื่อกี้ที่เราเห็นแจกหน้ากาก N95 2 0 0 0 0ชิ้นค่ะให้กับประชาชนฟรีแล้วก็ได้มีการสั่งซื้อหน้ากาก N95 เพิ่มอีก7 0 0 0 0 0ชิ้นเพื่อกระจายให้กับประชาชนทั้งจังหวัดด้วยค่ะ ก็เป็นสัปดาห์แล้วนะคะชาวเชียงใหม่ก็ยังคงหน้าเป็นห่วงถ้าเกิดเป็นไปได้อยู่ในบ้านนะคะ,อ,ะอยู่ในบ้านก็ยังต้องใส่เลยนะคะหน้ากากอนามัยนะ <c oughs> คุณผู้ชมคะไปดูเรื่องของสถานการณ์ไฟป่านะคะในพื้นที่ของพิษณุโลกแล้วก็เชื่อมรอยต่อไปถึงเลยค่ะ <c oughs> เป็นแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อนะคะที่อยู่ในอุทยานแห่งชาติปูหินร่องกล้าค่ะ <c oughs> พบว่ามีพื้นที่ไฟป่าที่ถูกไหม้ไปแล้วกว่า 170ไร่นะคะที่นี่ก็หนักเหมือนกันบรรยากาศเมื่อวานนี้ในลำยองสีสเสวกหัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกลา้าในฐานะหัวหน้าสูงประสานการป้องกันและดับไฟป่าที่1สอบอ11รายงานนะคะว่าเช้าวันที่29มีนาคมที่ผ่านมาเกิดไฟป่าในพื้นที่ยอดภูดลมโลค่ะ ตรงนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมนะคะถ้าเคยจำกันได้ก็แน่นอนคนจะไปดูต้นพญาเสือโคร่งสีชมพูที่เต็มภูเขากันเลยนะคะแล้วก็อยู่ในพื้นที่ของใกล้ๆนะคะกับอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยในตำบลกกสะทอนด้วยคือเป็นพื้นที่รอยต่อทั้งพิษณุโลกแล้วก็ทั้งเลยเจ้าหน้าที่สนธิกำลังหน่วยงานภายในสูงประสานการป้องกันและดับไฟป่าที่หหน่วยงานราชการต่างๆและประชาชนในพื้นที่กว่า80คนเข้าควบคุมไฟป่า แล้วก็สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ตอนประมาณ6โมงเย็นเมื่อวานนี้ค่ะขณะที่พื้นที่ป่าเนี่ยถูกไหม้ไปแล้วประมาณ170ไร่นะคะถือว่าโชคดีที่สามารถควบคุมเพลิงไม่ให้ลุกลามไปพื้นที่แปลงที่ปลูกต้นพญาเสือโครง่งซึ่งมีกว่า2 0 0 0ไร่ได้ถ้าถูกไหม้ไปด้วยการตรงนั้นกระทบต่อการท่องเที่ยวด้วยนะคะ ซึ่งไฟไหม้นะคะในป่าพื้นที่รอบข้างก็ได้รับผลกระทบอยู่เหมือนกันเจ้าหน้าที่เร่งทําแนวกันไฟเพิ่มเพื่อป้องกันไม่ให้ลุกลามหากประทุขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งค่ะขยับมาที่เพชรบูรณ์ค่ะที่เขาค้อและอุณออุทยานวังท่าดีที่เพชรบูรณ์ก็มีไฟไหม้ป่าเหมือนกันลุกลามมาสองวันแล้วและที่สำคัญยังไม่มีท่าทีว่าจะดับด้วยเนื่องจากว่าอยู่บนภูเขาสูงชัน ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าสถานการณ์ไฟป่าบริเวณนี้นะคะอยู่ในอำเภอเขาค้ออำเภอหนองไผ่โดยที่เข,า,ขาค้อค่ะไฟป่าอยู่ใกล้กับจุดชมวิวสวนรัชมังคลาพิเศษฝั่งซ้ายของทางหลวงหมายเลข12นะคะถนนสายพิษณุโลกหล่มศัก์ค่ะส่วนที่อำเภอหนองไผ่อยู่ใกล้กับวณอุทยานวังท่าดีทั้งสองเหตุการณ์เริ่มไหมมาตั้งแต่ช่วงค่ำของวันที่28มีนาคมค่ะ ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่เมื่อวานที่ตำบลแคมป์สนในเอำเภอเขาคอ <c oughs> ก็ยังเห็นว่ากลุ่มควันไฟ <c oughs> ก็ยังโผยพุ่งขึ้นมามีเสียงปะทุของไฟอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มที่จะลุกลามลงมาด้านล่างด้วยค่ะชาวบ้านคนหนึ่งบอกกับเจ้าหน้าที่นะคะว่าตอนนี้ก็มีทางเจ้าหน้าที่เนี่ยนำรถน้ํารถดับเพลิงมาควบคุมสถานการณ์แต่ยังไม่สามารถดับไฟได้แล้วค่ะดูจากมุมนี้นะคะคือฉีดผ่านทางถนนเลยแสดงว่ามันใกล้ถนนมากๆนะคะอุปสรรคก็ยังเป็นลมแรงค่ะ ภูเขาสูงชันโดยเฉพาะเมื่อคืนที่ผ่านมาไฟลุกลามเข้ามาใกล้กับบ้านของชาวบ้านมากเลยครอบครัวต้องเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงเพราะเกรงว่าสะเก็ดไฟเดี๋ยวจะปลิวลงมาที่บ้านสาเหตุน่าจะมาจากฝีมือของมนุษย์นะคะที่มาจุดไฟเพื่อหาของป่าค่ะ<อ>ต้องข,อขา,ขงา,ามาบรรจพร้อมกันตั้งแต่รลานต้นไม้ตหน้าบ้านม<อ>๋อกลัวว่ามันจะปลิวข้ามเข้ามา,มมา ัวแตนไฟตัวมาตามกระแสลงด้วยเยอะคำเื่อใครดูแล้วมันเกิจดจากอะไรอะ่ะก็มนุษย์นี่เลยค่ะเผาป่า <laughs> <laughs> ไฟป่าไม่มีค่ะมีแต่มนุษย์เข้าไปเผาแล้วเขาก็ออกมาเพื่อหาของป่าหาจัดป่าแล้วช่วงฤด,ดูเห็ดเขาบอกว่าถ้าไฟไม่ไหม้เห็ดไม่ออกอันนี้เขาแย่มากเขาไม่คิดว่ามันไหม้ไปไม่รู้กี่ร้อยไร่แล้วค่ะแต่แต่วันจันน่าจะเป็นหลายร้อยไร่เนาะด้านในอ่ะเนาะ โอ้น้ำมือมนุษย์นะคะแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยมนุษย์ทาแล้วก็ได้รับผลกระทบแรกๆก,ก็มนุษย์ด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าฝุ่นก็ตามมาด้วยสถานการณ์ในพื้นที่วนักอุทยานวังท่าดีเจ้าหน้าที่ระดมกําลังและรถดับเพลิงสกัดไฟป่าไม่ให้ลุกลามเข้ามาในเขตพื้นที่ชุมชนค่ะ <c oughs> ส่วนพื้นที่บนภูเขาสูงชันไม่สามารถเข้าไปดับไฟได้ค่ะ <c oughs> คือต้องปล่อยให้ไฟเนี่ยดับไปเองตามธรรมชาติแต่ถ้าเกิดว่าเป็นไปได้ภาวนาอยากให้มีฝนตกลงมาโดยเร็วที่สุดนะคะ เนี่ยสถานการณ์ไฟป่าติดต่อกันนะคะหลายวันแล้วนะคะหลายพื้นที่ด้วยกันค่ะ